แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นเพียงช่วงเวลานี้ของปีเท่านั้นราวกับว่าเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาภูมิอากาศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดูเหมือนว่าจะหวงแหนน้ำฝนในช่วงที่อบอุ่นและแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวจะกลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่สำคัญต่อไปน้ำที่สงบนิ่งเป็นสถานที่ล่าสัตว์ที่เจ้าจิงโจ้น้ำโปรดปรานพวกมันเคลื่อนตัวไปบนผิวน้ำได้โดยการใช้ขนที่อยู่บนขาหลังทั้งสองข้างด้วยขนนี้มันได้สร้างแรงตึงผิวที่ช่วยให้พวกมันลอยน้ำได้ขาคู่หน้าของมันนั้นสั้นกว่าและถูกใช้เพื่อการจับแมลงมาเป็นอาหารคางคกเนเธอร์แจ็คก็อาศัยน้ำที่ตื้นและสงบเช่นนี้เป็นที่ในการแพร่พันธุ์สายวุ้นเหล่านี้คือไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วซึ่งถูกวางพักไว้ที่ก้นของสระน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดของการสืบพันธุ์โดยอาศัยไข่ที่เกิดขึ้นณที่แห่งนี้เมื่อฝนตกในฤดูหนาวเหล่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหล่านี้จะรีบเข้าไปใกล้ยังแหล่งน้ำเพื่อหาคู่แถวของไข่พวกนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกมันบางส่วนนั้นโชคดีในขณะที่ตัวอื่นๆยังคงเฝ้ารออยู่ที่สระน้ำโดยหวังว่ามันจะได้พบโชคเช่นนั้นบ้างสำหรับพวกเนเธอร์แจ็ครุ่นใหม่เหล่านี้ชีวิตของพวกมันขึ้นอยู่กับท้องฟ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาและอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นสระน้ำจะเหือดแห้งไปและพวกมันก็จะต้องตายไปตั้งแต่ยังไม่ได้ฟักออกมาฝูงของพวกแร้งบินกันเป็นวงกลมเป็นสัญญาณว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีอาหารของพวกมันตั้งอยู่ฤดูหนาวนั้นโหดร้ายเกินไปสำหรับผู้อยู่อาศัยที่อ่อนแอเจ็บป่วยหรืออายุมากเกินกว่าจะทนรับสภาวะเช่นนี้ได้ซากวัวตัวนี้ได้กลายเป็นมื้ออาหารที่ช่วยหล่อเลี้ยงกลุ่มแร้งกริฟฟอนพวกมันให้ความสำคัญกับลำดับขั้นก่อนหลังตัวที่มีอายุมากกว่าจะได้กินก่อนในขณะที่ตัวที่เด็กกว่าจะรออยู่ใกล้ๆโดยหวังว่าจะยังมีบางส่วนหลงเหลือสำหรับพวกมันสัตว์กินเนื้อทั้งหลายรวมถึงแร้งขนาดใหญ่เหล่านี้และพวกแมลงตัวเล็กๆมารวมอยู่ตรงซากที่ยังเหลืออยู่พวกมันทำหน้าที่สำคัญสำหรับระบบนิเวศด้วยการกำจัดซากสัตว์ที่อาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสำหรับสัตว์ตัวอื่นๆได วัฏจักรของธรรมชาติยังคงหมุนเวียนต่อไปในขณะที่บางตัวได้ตายจากไปบางตัวก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและสูดอากาศแรกของพวกมันพวกลูกออสเหล่านี้โชคดี
ที่สระน้ำที่พ่อแม่ของพวกมันมาวางไข่ไว้นั้นยังไม่ได้เหือดแห้งไปแต่ยังมีอันตรายอื่นๆอีกมากที่เป็นภัยต่อพวกมันเมื่อเจ้านกกระเต็นเลือกเหยื่อของมันแล้วมันก็ไม่เคยทำพลาดและแอ่งน้ำที่เต็มไปด้วยตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ก็เป็นที่ที่เหมาะสมในการพิสูจน์ความสามารถของพวกมันอย่างไรก็ตามพวกมันก็ต้องคอยเฝ้าระวังภัยไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อเมื่ออันตรายผ่านพ้นไปเจ้านกกระเต็นก็กลับมาเพื่อเล็งเป้าหมายของมันใหม่อีกครั้งทันทีที่มันล็อกเป้าหมายมันไม่ลังเลที่จะเข้าจู่โจมจับเหยื่อร่างกายของมันเป็นเหมือนกับฉมวกที่แหลมคมอีกครั้งมันเข้าจับเหยื่อได้ดีสมคำร่ำลือแต่ทว่าความตื่นเต้นที่ได้จากชัยชนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแม้แต่กับพวกนกกระเต็นที่ไม่เคยทำพลาดแอ่งน้ำขนาดใหญ่นี้ดึงดูดนักล่าจำนวนมากที่เข้ามาหาประโยชน์จากอาหารที่จะมีอยู่ในช่วงวันที่มีอากาศอบอุ่นยาวนานซึ่งเป็นสัญญาณของช่วงสิ้นสุดฤดูหนาวนกกระยางและนกกระเต็นมีจงอยปากที่ยาวคล้ายๆกันพวกมันจะใช้สิ่งนี้ในการจับเหยื่อและจะเฝ้ารออยู่ที่ริมแอ่งน้ำด้วยความอดทนแต่ดูเหมือนว่าเจ้านกกระยางตัวนี้จะไม่ได้มาเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์จากนกกระเต็นไปความเพียรถือเป็นพรสวรรค์ของพวกที่มีทักษะน้อยมันจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการจับที่แม่นยำนกกาน้ำขนาดใหญ่กำลังหาอาหารโดยใช้เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมพวกมันรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการทำให้พวกปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำนั้นตื่นกลัวและแตกกลุ่ม
นกกาน้ำขนาดใหญ่สามารถดำน้ำได้ลึกและไล่ล่าเหยื่อของมันได้เป็นเวลานานหลายวินาทีซึ่งพวกมันจะกลืนเหยื่อเข้าไปตอนที่กลับขึ้นมาที่ผิวน้ำอาหารโปรดของมันก็คือพวกปลาขนาดกลางกิจกรรมใต้น้ำที่ต่อเนื่องทำให้พวกมันต้องพักจากการจับปลาและไปที่ริมฝั่งเพื่อทำให้ตัวแห้งเนื่องจากขนของมันไม่กันน้ำเหมือนกับพวกนกน้ำชนิดอื่นๆแต่นั่นก็ช่วยให้พวกมันสามารถดำน้ำได้พวกนกกระสาขาวก็เช่นกันพวกมันพำนักอยู่ที่นี่ระหว่างช่วงหน้าหนาวซึ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูแล้วพวกมันค่อยๆรวมตัวกันกับพวกที่เพิ่งบินกลับมาจากดินแดนที่หนาวเย็นในแอฟริกาพวกมันมารวมตัวกันใกล้แหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยอาหารพวกมันยังแบ่งปันหนึ่งในธรรมชาติของสิ่งเร้าที่ทรงพลังมากที่สุดนั่นก็คือการให้กำเนิดนกกระสาขาวเป็นสัตว์ที่จะมีคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิตและจะใช้รังเดิมที่พวกมันสร้างขึ้นมาด้วยกันโดยการซ่อมแซมรังเก่าทุกๆปีพวกมันใช้สิ่งปลูกสร้างของเมืองในการสร้างรังอีกด้วยหากเป็นบริเวณชานเมืองพวกมันจะเลือกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของพวกมันและป้องกันพวกมันจากเหล่านักล่าได้มีเสียงบางอย่างดังอยู่ทั่วบริเวณเสียงประหลาดนี้เกิดขึ้นจากการที่พวกมันเอาจงอยปากสองอันมากระทบกันพวกมันทำเช่นนี้ได้โดยการเคลื่อนไหวคอของมันและนั่นเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการทักทายการจดจำกันและกันได้รวมไปถึงการสร้างความสนุกสนานให้กับชีวิตคู่หลังจากการทักทายกันแล้วพวกมันก็จะพากันบินกลับไปยังรังของมันลิลลี่ในฤดูหนาวนั้นเป็นช่วงที่ท้าทายมันใกล้จะหมดไปแล้วแต่ฤดูหนาวก็ยังคงท้าโถมพวกมันด้วยน้ำค้างแข็งที่เป็นตัวทำลายดอกที่สวยงามของมันหญ้านั้นเต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวน้ำเงินและม่วงซึ่งสามารถหาพบได้เพียงในดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้น
ลิลลี่ฤดูหนาวเป็นเพียงหนึ่งในพันธุ์ของพฤกษศาสตร์ที่เติบโตในระบบนิเวศนี้ซึ่งทำให้มันกลายเป็นตัวอย่างอันเป็นเอกลักษณ์ของทวีปยุโรปที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าฤดูหนาวได้ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วแต่ละตัวจะทำตามกลยุทธ์ของมันเพื่อให้สามารถอยู่รอดในช่วงเดือนที่หนาวเย็นได้อย่างเช่นการลี้ภัยลงไปใต้ผืนโลกกับเหล่าพี่น้องของพวกมันการอพยพหรือการจำศีลแมงป่องโดยทั่วไปจะจำศีลแต่การกลับมาใช้ร่างกายเหมือนเดิมอีกครั้งหลังจากที่หยุดเคลื่อนไหวไปเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากมากพวกมันเป็นสัตว์กลางคืนดังนั้นแสงสว่างและความร้อนอันอบอุ่นในยามรุ่งอรุณทำให้พวกมันต้องกลับคืนสู่ความปลอดภัยในที่พักพิงของพวกมันทันทีเป็นหนทางที่นำมาซึ่งการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายเจ้าตุ๊กแกตัวนี้โชคดีที่สามารถหลบหนีจากการถูกต่อยโดยแมงป่องที่มีพิษไปได้เสียงของพวกนกกระยางยังคงเป็นเสียงที่ได้ยินมากที่สุดในช่วงเดือนฤดูหนาวนี้แต่พฤติกรรมของพวกมันนั้นดูแตกต่างออกไปพวกมันยังคงออกหาอาหารเป็นฝูงแต่เมื่อมันหาเจอแล้วคู่นกกระยางจะแยกตัวออกไปจากกลุ่มแต่มันจะไม่คลาดจากกันโดยอาศัยการเฝ้ามองและการส่งเสียงร้องในช่วงเดือนนี้พ่อและแม่จะต้องให้อาหารลูกๆของพวกมันอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันภัยจากการถูกรบกวนโดยนกกระยางตัวอื่นๆในช่วงวันที่ยาวนานในฤดูหนาวนั้นเป็นประโยชน์สำหรับพวกมันพวกมันจะมีเวลามากพอในการกินอาหารและสะสมพลังงานก่อนที่การเดินทางไกลจะเริ่มขึ้นพวกมันมีแรงผลักดันในการกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดของพวกมันที่อีกปลายข้างหนึ่งของทวีปยุโรปแต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นนกพวกนี้จะใช้ชีวิตคู่ที่ยืนยาวของพวกมันร่วมกันที่นี ชนภัยที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพวกนกกระยางบินไปบนท้องฟ้าที่เคยต้อนรับพวกมันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาพวกมันจะกลับมาพร้อมกับสมาชิกใหม่ที่จะมาเพื่อสำรวจสวรรค์ในช่วงฤดูหนาวแห่งนี้
เสียงร้องของนกกระยางได้ผ่านพ้นไปแต่ป่าแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้กับความเงียบงันมีเสียงบางอย่างดังขึ้นในช่วงกลางคืนมันเป็นเสียงเพลงจากสายน้ำของพวกกบทั้งหลายที่ส่งเสียงร้องเพื่อเรียกหาคู่กบน้ำไอบีเรียตัวผู้ทำถุงใต้ท้องของมันให้พองออกเพื่อสร้างเสียงที่ดึงดูดตัวเมียพวกมันมีความอดทนเป็นอย่างมากเสียงร้องพวกนี้สามารถดังได้นานหลายอาทิตย์หรืออาจจะหลายเดือนเลยทีเดียวตัวอย่างของกบเพศผู้สายพันธุ์นี้ซึ่งสามารถหาพบได้ในประเทศสเปนโปรตุเกสและทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเท่านั้นพวกมันมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียแต่ขาคู่หน้าของพวกมันนั้นแข็งแรงมากกว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าหาตัวเมียและการผสมพันธุ์เจ้ากบต้นไม้ไร้ลายและกบน้ำไอบีเรียแบ่งสระน้ำแห่งนี้ในการหาคู่และสร้างอาณาเขตแต่เจ้ากบแดนใต้คือตัวที่ใช้ถุงใต้ปากของมันในการสร้างสรรค์บทเพลงเสียงร้องประสานของพวกกบทั่วไปและกบแดนใต้เป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับการสิ้นสุดลงของฤดูหนาวทางตอนใต้เป็นการก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังอีกไม่นานพื้นป่าและทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของยุโรปจะถูกปกคลุมไปด้วยความสดใสของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพและการอยู่ร่วมกันระหว่างสายพันธุ์